ผู้เสียหายกว่า20คนนะครับแจ้งความที่สภ.พนัสนิคมจังหวัดชลบุรีหลังมีผู้ก่อเหตุหลอกนำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคารผิดกฎหมายหรือที่เรียกกันว่าบัญชีม้าครับชาวบ้านเล่าว่ามีผู้หญิง2คนอ้างว่าเป็นคนของสจ.ไก่ซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคการเมืองหนึ่งนำเอาข้าวสาร5กิโลกรัมมาแจกแต่มีเงื่อนไขครับว่าชาวบ้านต้องสแกนใบหน้าแล้วก็ขอบัตรประชาชนไว้อ้างว่าต้องใช้เป็นหลักฐานเพื่อเอาไปยืนยันกับสจ.ไก่ว่าแจกข้าวสารให้ใครบ้างชาวบ้านบอกว่าตอนแรกเนี่ยจะไม่เอานะครับแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เลยรับไว้จนมารู้ตอนหลังว่าบัตรประชาชนถูกนำไปเปิดบัญชีธนาคารแบบออนไลน์ครับมีเงินหมุนเวียนกว่า 60,000 บาทรวมแล้วเนี่ยมีผู้เสียหายมากกว่า100คนครับเขาบอกเขาจะแจกข้าวสารค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเขาขอได้บัตรประชาชนไปด้วยแล้วสแกนหน้าด้วยเขาสแกนหน้าเสร็จเขาถึงจะให้ข้าวสาร5โลค่ะ1ถุงค่ะเขาแอบอ้างว่าสจ.ไก่เป็นคนมาแจกค่ะมาถึงขั้นตอนนี้อาจจะมีคำถามว่าพอชาวบ้านให้บัตรประชาชนไปแล้วแล้วผู้ก่อเหตุก็เอาไปเปิดบัญชีม้าทำไมมันดูง่ายการเปิดบัญชีธนาคารแบบออนไลน์กับธนาคารพาณิชย์บางแห่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่ะเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือมีซิมการ์ดก็สามารถทำได้แล้วและ1คนเปิดได้3บัญชีด้วยการกรอกใบสมัครก็กรอกผ่านทางออนไลน์สแกนหน้าผ่านแอปพลิเคชันทำกับโทรศัพท์มือถือได้เลยเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็ใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานเท่านี้ก็สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้ทันทีไม่ต้องไปถึงที่ธนาคารนะคะชาวบ้านไปถามสจ.ไก่หรือว่านายพรชัยวงล้อมสจ.ไก่บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยแต่ยอมรับว่าก็รู้จักกับคนที่ชื่อนางนิดคนที่ไปขอบัตรประชาชนชาวบ้านเพราะว่าคนนี้เคยมาช่วยงานแต่หลังๆไม่ได้เจอกันนานแล้วและยืนยันว่าสจ.ไก่ไม่เคยแจกข้าวสารนะคะก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ด้วยแล้วสจ.ไก่ก็ให้ข้อมูลบอกว่านางนิดติดหนี้พนันก็เลยพยายามเปิดบัญชีใหม่เพื่อเข้าไปเล่นสล็อตออนไลน์ค่ะครับผมอยากให้ชื่อนิดนะเข้ามามอบตัวสู้ดำเนินคดีนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าใครเป็นคนทำใครเป็นตัววงการที่แท้จริงเพราะเราเป็นผู้แค่ผมเชื่อครับว่าเขาเป็นผู้แค่ไม่รู้ไม่ก็เรียกอะไรนึกไม่ถึงนะนึกไม่ถึงว่ามันจะเป็นความผิดขนาดไหนตำรวจขอศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา4คนนะครับตอนนี้จับกุมได้แล้ว1คนนำตัวส่งฝากขังศาลจังหวัดชลบุรีพร้อมกับเตือนประชาชนให้รักษาข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะบัตรประชาชนอย่าให้ใครเด็ดขาดครับเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ไม่เหมาะสมที่พนัสนิคมมีข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ไทย PBS เคยพบข้อมูลว่าชาวชุมชนย่านคันนายาวเกือบทั้งชุมชนถูกหลอกให้เปิดบัญชีธนาคารและคาดว่านำไปใช้ในการหลอกลวงออนไลน์เช่นแก๊ง call center call center โทรศัพท์มาหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินถามว่าโอนไปไหนก็โอนเข้าไปในบัญชีม้าเนี่ยแหละค่ะชาวบ้านถูกหลอกเปิดบัญชีแต่บัญชีกลับถูกนำไปใช้ผิดกฎหมายทำให้สุดท้ายชาวบ้านตกเป็นจำเลยในความผิดร่วมกันช่อโกงตามไปด้วยบางคนโดนหมายจับบางคนถูกจำคุกบางคนต้องหาเงินไปใช้หนี้เพื่อจะได้ไม่ถูกดำเนินคดีนะคะอย่างคนนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้อาชีพรับจ้างล้างจานถูกหลอกให้เปิดบัญชีแลกกับเงิน500บาทท้ายที่สุดถูกออกหมายจับรวม4หมายด้วยกันค่ะบางคนเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการหลอกเปิดบัญชีม้าครับจะด้วยความเต็มใจหรือว่าถูกหลอกก็ต้องไปพิสูจน์กันคนคนนี้จะเปิดบัญชีให้กับขบวนการเป็นบัญชีม้าแลกกับค่าจ้างสมมุติว่าได้ 1,000 บาทหลังจากนั้นคนนี้ก็จะทำหน้าที่คล้ายกับนายหน้าไปชวนคนอื่นในชุมชนมาเปิดด้วยได้ค่านายหน้าเป็นค่าหัวอีก 300-500 บาทนะครับส่วนชาวบ้านที่จะชวนมาก็อาจจะได้ 1,000 บาทเท่ากันชุมชนย่านคานายาวถูกหลอกเปิดบัญชีม้า150บัญชีครับมีเงินหมุนเวียนในบัญชีเกือบ1,000 ล้านบาทครับ